จันเจ้าเอ๋ยข้าวอนช่วยสองทางใจที่อ้างว้างร้างลาอยู่แสนไกลมีลูกน้อยคอยอยู่แต่ไม่รู้แม่อยู่ที่ใดจันช่วยบอกได้ไหมฉันยืนอยู่ มองหมู่เมฆลอยคล้อยเคลื่อนมาเข้าบดบังใจตกผวังถึงรวงรังแห่งสายใหญ่ลาแก้วตาดวงใจดังลูกนกจำจากคราบไป จงจดจำไว้ไม่นานจะกลับมาหากคิดถึงกันมองจันแสงส่องฝากจันเอ๋ยคุ้มครองเมื่อคืนวันฟ้ามนหลักชีวิตหลักผู้คนครอบครัวสลาย อยู่ที่ไหนยังไม่ตายเราะวันคืนแผ่นดินรีดริงเรไรร้รรรรองระงมกองป่าไพรเราจากกันไกลถามว่าใครไล่จาก,าม,าจากมา ลาแก้าตาดวงใจอย่าได้ถามม่อยู่ที่ใดจันช่วยบอกได้ไหมฉันยืนอยู่ข้างจันหากคิดถึงกันมองจันแสงส่องฝากจันเอ๋ยคุ้มครองเมื่อคืน วันฟ้ามนพลักชีวิตพลักผู้คนครอบครัวสลายอยู่ที่ไหนยังไม่ตายราะวันคืนแผ่นดินหากคิดถึงกันมองจันแสงส่องฝากจันเอ๋ยคุ้มครอง เมื่อคืนวันฟ้ามนผลักชีวิตผลักผู้คนครอบครัวสลายอยู่ที่ไหนยังไม่ตายรอวันคืนแผ่นดินอยู่ที่ไหนยังไม่ตายรอวันคืนแผ่นดินรอวันคืน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการทวิต c ี s โฟกัสค่ะกับดิฉันตุลิชดาศีธาดานะคะก็ช่วงเงย็นเย็นสนาฬิกา30นาทีเจอกันมาวิเคราะห์ข่าวทางการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองไทยของประเทศไทยจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้วันอังคารที่26กันยายน2อ6 0าค่ะ เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะวันรุ่งนี้จะเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยค่ะสําหรับคําพิพากษาในคดีจํานําข้าวค่ะซึ่งมีนางสาวยิ่งรัชนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นจําเลยนะคะซึ่งถูกดําเนินคดีโดยการกล่าวหาของปปชนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นต้นทางโดยการร้องเรียนโดยใน ายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสอส,อสอพักประชาธิปัตย์แล้วก็มีการลงชื่อกันโดยสอส,อสอประชาธิปัตย์นะคะสำหรับประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะจะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรนะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะท่านผู้ชมสถานการณ์เรื่องของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็กลายเป็นประเด็นพอสมควรนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีการไปบุกค,ค้นบ้านของอดีต ผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสองคนนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นการยกย้ายพันตำรวจโทพงศ์พรพ,พรามสเสนีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสํานักพุทธคนล่าสุดแต่กลายเป็นว่าวันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้มีมติในการย้ายพันตำรวจโทพงศ์พรพ,พ,พ,พรามสเสนีนั้นไปทํางานที่ภาคใต้กลับมาใหม่ค่ะท่านผู้ชมกลับมาคืนสู่อ้อมอกของ สำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแล้วก็ประเด็นล่าสุดค่ะเรื่องของนายสุพจนทรัพยล้อมอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็มีการไปพบทรัพย์สินอยู่ในบ้านในวันงานแต่งงานของลูกสาวก็กลายเป็นประเด็นที่มาสู่ศาลอาญาผดแดคดี อาญาเรื่องของการทุจริตประพฤติไม่ชอบกลางนะคะก็กลายเป็นเรื่องเข้าสู่การพิพากษาในวันนี้สารสั่งจำคุก10เดือนนายสุพจน์ศัพล้อมค่ะล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันทางการเมืองแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งค่ะ ไปเริ่มต้นกันท่านผู้ชมไปดูเส้นทางของคดีจำนำข้าวนะคะซึ่งก็ย้ายจากวันที่25สิงหาคมมาสู่วันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรบ้างไปดูการเปิดคำถแถลงปิดคดีด้วยวาจาสำหรับโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรัชินวัตนนะคะซึ่งได้ให้ แถลงปิดคดีด้วยวาจาต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนนั้นมาให้กำลังใจเมื่อวันที่1สิงหาคม2,560ที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์จะแปลเปลี่ยนเป็น25สิงหาคมและ27กันยายนที่จะถึงนี้ละค่ะ คนนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสาิชั้นจนมาถึงวันนี้ที่เป็นวันสุดท้ายของการแถลงปิดคดีแล้วก็รวมถึงที่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจดิชั้นที่ชั้นศาลตลอดเวลาที่ดิฉญันมาสู้คดีในชั้นสาลที่นี้นะคะก็อย่างไรก็ตามค่ะว่าพรุ่นี้ิชั้นก็มีความพร้อมในการที่จะแถลงปิดคดีด้วยวาจาค้ะ่ยที่นอกเหนือจากเพิ่มเติมเป็นระลอกสอน ซึ่งก็คงจะชี้แจงในชั้น3าในเรื่องของความเชื่อมั่นที่ฉันไม่ได้ทุจริตแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของดิฉัน,นะะแล้วนอกจากนั้นก็คือโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริงค่ะ,นะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ดิฉันได้รับมาแต่แตของชั้นปปชรนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรค่ะก็คงจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดก็ขอความกรุณาทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้ารับฟังการชี้แจงแถลงคดีดีกว่านะคะขอบคุณค่ะ ขอบคคุณะนกลับไปวันที่นางสาวยิ่งรัชนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาแถลงปิดคดี1ชั่วโมงเต็มเนื้อหายาวทั้งหมด19หน้าโดยการแถลงปิดคดีด้วยวาจานั้นนางสาวยิ่งรัชนวัฒนได้อ่านถ้อยคําจ่ายเอกสารดังกล่าวต่อหน้าศาลกล่าวยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือเพิกเฉยในการตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาโครงการจำนำข้าว และไม่ได้ปล่อยการสมยอมปล่อยให้มีการทุจริตระบายข้าวและชี้ให้สารเห็นถึงความบริสุทธิ์และความตั้งใจในการดำเนินโครงการจำานํำข้าวโดยมีการชี้แจงทั้งหมด6ประเด็น ประเด็นแรกระบุว่าข้อกล่าวหาของปปชที่ชี้มูลความผิดและฟ้องของอายการโจทย์มีพิรุษไม่ชอบด้วยกฎหมายเริ่มกล่าวหาตนด้วยเอกสาร329แผ่นใช้เวลาไต่สวน79วันและเร่งชี้มูลความผิดหลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตนพ้นจากตำแหน่งเพียง1นึ่งวันทั้งๆที่ข้อกล่าวหาต่อคนอื่นเรื่องทุจริตระบายข้าวยังไม่มีข้อสรุป และมีการนำเอกสารกว่า60,000แผ่นในํำนวนระบายข้าวเสมือนเป็นหลักฐานใหม่กล่าวหาตนทั้งที่ครั้งแรกในชั้นปปชที่กล่าวหาตนนั้นยังไม่มีเอกสารส่วนนี้กระทั่งฟ้องตนแล้วจึงนำมาเสนอต่อชั้นศาลซึ่งครั้งหนึ่งคุณยิ่งลักชินวัตรนะคะเคยมีการแถลงโต้กับปปชไว้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังการสรุปเหตุการณ์วันที่18กรกฎาคม2557ค่ะการปฏิบัติของปปช เมื่อเทียบกับคดีอื่นๆแล้วเห็นว่าคดีนี้มีพฤติกรรมที่เรียกว่ารวบรัดเป็นกรณีพิเศษนะคะดังนี้ค่ะเช่นการเลือกรับฟังพยานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัวดิฉันนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าในขั้นตอนต่อไปนั้นดิฉันได้มีการร้องนะคะซึ่งเป็นสิทธิของกระบวนการยุติธรรมทั่วไปในการสืบพยานกลับถูกตัดสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมในการเสนอพยานบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาระสำคัญที่จะต้องรับฟังข้อมูลและผลทาง,งคดีทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันค่ะและยังไม่รอผลการพิสูจน์ในเรื่องของสต๊อกข้าวให้เป็นที่สิ้นสุดถ้าสื่อมวลชนจำได้เราได้มีการขอผเผชิญสื่อแต่ไม่ได้รับการสื่อแต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการตรวจสต๊อกซึ่งมีการพิสูจน์ก็ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องสต๊อก และทั้งๆท,ที่บปชก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตการซึ่งผลตัวนี้ยังไม่สรุปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่ไตร่สวนในข้อแท็จริงกรณีการลงบันทึกบัญชีซึ่งการลงบันทึกบัญชีนั้นนะคะตามหลักสากลบัญชีเป็นไปตามหลักสากลของบัญชีหรือไม่หรือรวมถึงการบันทึกบัญชีที่วันนี้ยังมีข้อขัดแย้งแต,ตกต่างกันระหว่างการลงบันทึกบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี กับคณะกรรมการกอขอชอซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้สรุปเป็นที่สิ้นสุดในกรณีนี้นะคะและสุดท้ายค่ะในส่วนของประเด็นข้อสังเกตข้อ2นี้นะคะดิฉันเองได้มีการยื่นของพิจารณาในเรื่องของการคัดค้านคุณวิชามาถึง3ครั้งค่ะแต่ไม่ได้รับการพิจนารณาค่ะข้อสังเกตที่3นะคะก็คือนโยบายเรื่องของการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายระดับประเทศดิฉัน ในในฐาะนะนายกามนุตีก็เป็นผู้เรียกว่าเป็นฝ่ายบริหารเป็นเพียงผู้กํากับดูแลเท่านั้นแต่ส่วนระดับปฏิบัตินั้นก็เป็นการทํางานของหน่วยงานต่างๆเราก็ถือว่าเป็นการการบริหารที่เป็นไปตามระเบียบราชการแผ่นดินซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการแต่ในข้อกล่าวหานั้นนะคะแต่ในข้อกล่าวหาของปปชก็กลับฟังความข้างเดียวในขณะที่ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ยังไม่ตรงกันในข้อเท็จจริงค่ะ ข้อสังเกตที่4นอกจากนี้การแถลงข่าวของปปชต่อสาธารณชนที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าคดีในเรื่องของระบายข้าวไม่เกี่ยวข้องกับดิฉันทําให้เราไม่ได้ยื่นหยิบยกประเด็นดังกล่าวเข้ามาต่อสู้และหักล้างเลยแต่ในการตั้งแต่ในข้อวินิจฉัยในการชี้มูลกับนำช็อเทท้จริงในเรื่องของกรณีระบายข้าว เข้ามาอยู่ในการชี้มูลความผิดกับดิฉันด้วยค่ะประเด็นที่ห้าที่ผ่านมาดิฉันได้พยายามชี้แจงค่ะและขอร้องให้คณะกรรมการปรปรชไต่สวนและสอบพยานที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ปปชก็ปฏิเสธมาโดยตลอดทั้งๆท,ที่ข้อเท็จจริงอีกหลายเรื่องเช่นกรณีข้าวเสริมสภาพและข้าวหาย หน่วยงานที่ควบคุมดูแลสต็อกข้าวซึ่งมี2หน่วยงานถ้าท่านจำได้ก็คือองค์การคลังสินค้าหรืออคสอและองค์การตลาดเพื่อเกษตรหรืออตอกอได้ทำสัญญาต่างๆกับเจ้าของคลังสินค้าและรวมถึงบริษัทประกันหรือเซอร์วเซอร์นั้นในการรับผิดชอบความเสียหายหากเกิดกรณีข้าวสูญหายและการเสื่อมสภาพข้าวที่ผิดปกติธรรมชาติดังนั้นการเ่าอ้าง เรื่องรัฐมีความเสียหายจากข้าวหายและข้าวเสื่อมสุณภาพจึงเป็นการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมต่อดิฉันในฐานะผู้ถูกกล่าวหาค่ะข้อ 6. ขอตั้งข้อสังเกตว่าการกล่าวหาและการไต่สวนของปปชได้นำพยานหลักฐานและไต่สวนพยานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อดิฉันและเลือกที่จะรับฟังพยานหลักฐานนั้นครบถ้วนหรือไม่ ในขณะที่ดิฉันได้พยายามเสนอพยานหลักฐานต่างๆแต่ปปชกลับละเลยและปฏิเสธที่จะไต่สวนและรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างและเป็นธรรมค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนที่หลายๆท่านคงได้ทราบเรื่องของกระแสข่าวที่ว่าดิฉันจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะหนีคดีความต่างๆนั้นก็ขอเรียนยืยน,นันณที่นี้ค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้ค่ะเป็นการเดินทางในเรื่องของการ เดิทางส่วนตัวนะคะแล้วมีการกำหนดการที่ชัดเจนก่อนที่จะมีคณะกรรมการปอประชีชี้มูลความผิดด้วยซ้ำนะคะและมีการเตรียมล่วงหน้าซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าวันนี้ดิฉันเป็นราษฎรเต็มขั้นค่ะก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพเยี่ยงประชาชนคนไทยทั่วไปและขอยืนยันค่ะว่าไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ แลละะที่ฉัันกก็พร้อมจมจบาิประเททศขอบคคคุณ่่ะะะประเไยด็นที่2เรื่องของน,นโยบายจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็เป็นนโยบายสาธารณะที่ทําเพื่อชาวนาประเด็นที่3มีการยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยเพราะมีการตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆเพื่อปฏิบัติการและถ่วงดุลอํานาจ ดังนั้นการดําเนินนโยบายจึงเป็นไปตามรูปแบบของคณะกรรมการมิใช่ตนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ใช้อํานาจตามอําเภอใจที่นึกจะทําก็ทําหรือนึกจะยกเลิกก็ยกเลิกประเด็นที่4โครงการจํานําข้าวไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายตามฟ้องแต่เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมคือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีไรายได้สูงขึ้น และยังส่งผลให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสภาพั์ก็ได้ยืนยันข้อมูลตรงกันว่าควรดำเนินโครงการไปจนถึงปี58ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่ AEC ประเด็นที่5คุณยิ่งลักยืนยันไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกฎหมายปปชซึ่งกรณีที่ปปชและสอตองอเคยมีหนังสือท้วงติงโครงการตนก็รับไว้ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยอีกข้อเสนอแนะนั้นแต่ส่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาตามสายบางังคับบัญชากระทั่งมีการตั้งร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและยังให้หน่วยงานในจังหวัดดูแลเรื่องของการสมสิทธิ แต่การยับยั้งก็ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องรับฟังหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญและประเด็นที่6คุณยิ่งรักปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการทุจริตระบายข้าวซึ่งข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการมีคณะกรรมการรับผิดชอบแล้วก็เป็นเรื่องของกรมการค้าต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ ดูแลโดยคณะรัฐมนตรีใช้ความระมัดระวังใส่ใจเรื่องของการระบายข้าวโดยมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันการทุจริตในการระบายข้าวให้เข้มงวดขึ้นซึ่งการดำเนินการนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการระบายข้าวแบบ G2G ค่ะนะคะ ก็เป็น6หัวข้อค่ะที่คุณยิ่งรักษณ์เองได้ถแถลงปิดคดีด้วยวาจาเมื่อวันที่1สิงหาคม2,560นะคะย้อนกลับไปเพียงเดือนเศษเ,เท่านั้นเองค่ะที่เราจะเห็นบรรยากาศนะคะที่ประชาชนเองไปให้กำลังใจคุณยิ่งรักษณ์แล้วเธอเองก็มีความมั่นใจในการถแถลง6เหตุผลนะคะต่อผู้พิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอความเมตตา เรียกความเป็นธรรมให้กับการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและทําตามนโยบายที่มีการหาเสียงไว้ก็เป็นประเด็นหนึ่งค่ะที่จะให้ท่านผู้ชมได้ย้อนกลับไปนะคะว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ย้อนกลับไปว่าคุณนิรักษ์ได้มีการโต้แย้งสิ่งที่อายการสูงสุดซึ่งเป็นโจทย์นั้นมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหลังจากที่ ปปชนะคะมีการดำเนินคดีไต่สวนแล้วก็ส่งฟ้องมาอย่างอายการสูงสุดอย่างไรถ้าหลายคนย้อนเวลากลับไปได้ก็จะจำได้นะคะว่าวันหนึ่งค่ะมีวันที่คุณยิ่งรักษเองจะต้องมีมติจากสอนอชอในการถอดถอนคุณยิ่งรักษออกจากตำแหน่งแต่เช้าค่ะก่อนที่จะมีมติของสอนอชอ,อายการสูงสุดก็มีมติในการส่งฟ้องคุณยิ่งรัก สู่สารดีกาแผนแหนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลายเป็นช่วงบ่ายคุณนิ่รักก็ถูกถอดถอนด้วยคะแนน190จากสน,นชซึ่งเป็นสภาที่ แต่งตั้งมาโดยคณะรักษาความสงบแห่งหชาติหรือคอสชอนะคะซึ่งก็ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของรัฐบาลที่นางสาวย,ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะไปต่อเนื่องกันค่ะสําหรับวันที่1สิงหาคมปี2560นั้นเกิดอะไรขึ้นกับนางสาวย,ยิ่งลักษณ์มีบรรยากาศอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปดูกันคือระหว่างในการถแถลงปิดคดีด้วยวาจาค่ะน้ำเสียงของคุณยิ่งลักษณ์นั้นหลายคนฟังก็รู้สึกสะท้อนใจ นางสาวยิญญ่งรัชชินวัตรนั้นถึงกับมีเสียงสะอื้นน้ำตาคลอเมื่อกล่าวถึงเป้าหมายในการดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ชาวนาโดยนางสาวยิญญ่งรัชชินวัตรนั้นมีการระบ,บุว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่สิ่งที่ทำคือการใช้ประสบการณ์ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในต่างจังหวัดมีโอกาสได้รับรู้สัมผัสความทุกข์ยากแสนสาหัสข,ของชาวไร่ชาวนาซึ่งประเทศนี้เคยเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเรียกร้องให้คนไทยทุกคนเกื้อหนุนดูแลและดิฉันก็ได้ทำแล้วในโครงการรับจำนำข้าวแม้ว่าการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวนาครั้งนี้จะทำให้ดิฉันต้องเจ็บปวดก็ตามในการที่ต้องอดทนต่อสู้คดีกับฝ่ายโจทที่พยายามบิดเบือนและกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมคุณนิรักษ์ยืนยันว่าตนเองถูกดำเนินคดีโดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม รวมถึงตลอดเวลาในการรับฟังการพิจารณาคดีตั้งแต่15มกราคม2559และสิ้นสุดลงไปเมื่อ21กร,รกฎาคม2560รวมถึงการไต่สวนของสารคดีนี้ทั้งหมด26นัดเป็นเวลา1ปี6เดือนไม่เคยขาดนัดพิจารณาคดีของสารทั้งนี้เพราะเธอมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง ซึ่งภายหลังจากการแถลงปิดคดีด้วยวาจาเสร็จสิ้นศาลก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่านางสาวยิ่งรัชชินวัตรนั้นไม่ได้เดินทางมาที่ศาลโดยทนายความมีการแจ้งต่อศาลว่าเธอมีอาการป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันศาลจึงเลื่อนไปฟังคำพิพากษาในวันที่27กันยายน2560ซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี2542ซึ่งจะมีการหยิบยกมาตรา32ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้นโจทและจำเลยมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนภายในเวลาที่ศาลกำหนดแล้วก็ให้องค์คณะผู้พิพากษา มีคำพิพากษาและให้อ่านคำพิพากษาในศารโดยเปิดเผยภายใน7วันนับตั้งแต่วันเสร็จการพิจารณาถ้ามีเหตุสมควรก็ให้เลื่อนการอ่านไปก่อนแต่ต้องไม่เกิน14วันและต้องบันทึกเหตุนั้นไว้เว้นแต่ไม่อาจได้ตัวจำเลยมาสารในวันอ่านคำพิพากษานั่นคือวรคแรกของมาตรา32องของพรบวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะไปดูวรกสองค่ะ วรกสองได้มีการบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่สารนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งตามวรกหนึ่งแต่จำเลยไม่อยู่หรือไม่มาฟังคำพิพากษาให้สารเลื่อนการอ่านไปและออกหมายจับจำเลยมาฟังคำพิพากษาเมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจำเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหมายจับให้สารอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งรับหลังจำเลยได้และให้ถือว่าจำเลยได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้ว ซึ่งขั้นตอนของพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี2542นั่นหมายความว่าไม่ว่าวันที่27กันยายนนางสาวยิ่งรัินวัติอด,อดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในคดีจะเดินทางมายังศาลดีกาเพื่อรับฟังคำพิพากษาหรือไม่องคคณะผู้พิพากษาทั้ง9คนก็จะอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยทันทีค่ะท่านผู้ชม นะคะ นี่ก็เป็นวิธีปฏิบัตินะคะตามมาตรา32ของพรบวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี2542นะคะเนื่องจากว่าฉบับล่าสุดนั้นยังไม่ได้ออกมาบังคับใช้จึงต้องใช้ฉบับที่ยังมีผลบังคับณปัจจุบันก็คือฉบับปี2542ซึ้นึ่งก็กำหนดอยู่ในวรรคที่2ค่ะหลังจากที่มีการเลื่อนนัดมาแล้ว1น,นัดนะคะครั้งที่แล้วคือ25สิงหาคมนั้นหมายความว่าเมื่อมีการ การออกหมายจับจำเลยไปเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะซึ่งสารเห็นว่าสมควรจะมีการเลื่อนระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยนัดถัดมาค่ะหลังจากมีการนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสารก็จะอ่านรับหลัง จำเลยโดยขณะที่จำเลยอาจจะไม่มาปรากฏตัวต่อศาลศาลก็จะมีคำพิพากษาออกมาโดยถือว่าจำเลยนั้นรับทราบสำหรับคำพิพากษานั้นแล้วนะคะก็จะกลายเป็นประเด็นที่วันพรุ่งนี้ค่ะจะต้องไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่หลายคนมีการตั้งข้อสังเกตนั่นหมายความว่าคำพิพากษาดังกล่าวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรก็จะมีผล ปรากฏอยู่ในการเมืองของประเทศไทยทันทีค่ะว่าจากนี้ไปการทํานโยบายในการหาเสียงของพักการเมืองนั้นจะสามารถทํานโยบายออกมาได้จะต้องทําเช่นไรมีกติกาเช่นไรจะต้องกําหนดอยู่ในส่วนหนึ่งของคําพิพากษาสารดีกาที่จะกําหนดในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านะผู้ชมทีนี้ไปต่อเนื่องค่ะท่านผู้ชมว่าผลของคําพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไรจะมีผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า ผลคำพิพากษาน่าจะออกมาเป็น3ทางท่านผู้ชมถ้าไปดูนะคะเราจะสามารถคาดการณ์ได้เลยว่าแนวทางคำพิพากษาในวันที่27กันยายนน่าจะไม่พ้น3แนวทางดังต่อไปนี้คือ 1. พิพากษายกฟ้องและคุณยิ่งรักเองไม่มีความผิดเป็นการพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบราม การทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่มีการกล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไม่ระงับยับยั้งความเสียหายของโครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่เป็นรัฐบาลนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งความเสียหายโดยไม่ได้ละเลยหรือไม่ใส่ใจกับการแก้ปัญหาการทุจริตแต่อย่างใด ประเด็นที่2ค่ะหากคำพิพากษาให้มีความผิดแต่รอลงอาญาการพิพากษาให้โทษจำคุกรอ,อการลงโทษเอาไว้ก่อนดังนั้นประเด็นการรอการลงโทษต้องขึ้นอยู่กับข้อที่จริงแต่ละกรณีโดยให้สาลฎีกาพิจารณาเองว่าประเด็นนี้อายการสูงสุดก็จะสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญปี2560ของคอสชนะคะซึ่งออกโดยทางด้านของ คณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเพื่อมีการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาภายใน30บวันนับตั้งแต่วันที่สาลดีกามีคำพิพากษาซึ่งก็จะเป็นประเด็นว่าอายการสูงสุดนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาได้ภายในระยะเวลา30วันคล้ายๆกับคดีการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรที่ทางด้านปปชมีการยื่นอุทธรณ์ไปนะคะแต่ถ้าคาดีสุดท้ายถ้าสาลพิพากษายกฟ้องจำเลย หรือให้เราลงอาญาน,นั้นศาลอาจจะไม่ต้องดําเนินการอะไรต่อไปนอกจากจะเป็นการบังคับคดีแก่หลักประกันนั่นหมายความว่าการริบหลักทรัพย์ประกัน30ล้านที่มีการวางสารไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากจําเลยผิดสัญญาประกันไม่มาฟังคําพิพากษาแต่ถ้าสารพิพากษาลงโทษจําคุกศารก็ต้องออกหมายจับ เพื่อนำตัวจำเลยมาบังคับตามคำพิพากษาภายในอายุความซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าเมื่อคดีนี้ถึงที่สุดแล้วศาลจะสั่งจำคุกจำนวนเวลาเท่าไหร่ประเด็นที่3ค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะศาลอาจจะพิพากษาจำคุกทันทีโดยไม่รอรออาญานั่นหมายความว่าข้อกล่าวหาของปป,ปชนั้นมีผลทาให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชิน,นวัตรนะคะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองในรอบนี้ที่จะต้องคำพิพากษา แต่กระนั้นคุณยิ่งรักษณ์ก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญปี2560ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาภายใน30วันโดยไม่ต้องมีหลักฐานใหม่ซึ่งกรณีนี้จะอุทธรณ์ได้คุณยิ่งรักษณ์จะต้องมายื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองค่ะนะคะเป็นเงื่อนไข ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560จะเห็นว่าคุณยิ่งลักเองนะคะมีชะตาชีวิตทีเ่เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เธอมาจากการเลือกตั้งตั้งแต่3กรกฎาคมปี2554ค่ะจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินนะจากการที่ประชาชนนั้นเลือกพักเพื่อไทยมาคะแนนที่ สูงที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ22พฤษภาค,คมปี2557นะคะจนมาสู่ขั้นตอนจนเธอถูกดำเนินคดีหลายคดีแล้วก็สุดท้ายมาสู่การเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีจำนำข้าวค่ะก็คงต้องรอดูนะคะว่า1ในหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยจะมี คดีจำนำข้าวที่มาจากนโยบายในการหาเสียงไว้แล้วก็ผู้กำกับนโยบายจะถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทำให้เปลี่ยนโฉมการเมืองไทยได้พอสมควรอย่าลืมติดตามผ่านทางทีวี24สถานีประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะไปต่อเนื่องกันนะผู้ชมก็วันนี้มีประเด็นเรื่องของผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีนะค,คะกลับค่ะกลับมีมติ ให้ในทางด้านของพันตำรวจโทพงพรพรมสเสน่ห์ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการแถวภาคใต้ให้กลับมาเป็นผู้มีการสำนักพูดต่อก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอา้าว แล้วก่อนหน้านี้ที่มีการกล่าวหานี่นั่นนูน่นเนี่ยนะคะสรุปแล้วเป็นเช่นไรเดียวย้อนไปดูหน่อยคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเนี่ยนะคะมีการดําเนินคดีต่ออดีตผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงสองคนแล้วก็ลามมาถึงคนล่าสุดอย่างพันตํารวจโท พงพรพรามสเสน่นั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปดูการจู่โจมตรวจแบบสายฟ้าแลบค่ะของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปป,ปนะคะในช่วงเช้าตรู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ14จุดมีเป้าหมายสำคัญก็คือบ้านพักของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็นายพนมสอนศิลป์อดีตผู้ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นการหาหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตเงินอุดหนุนวัดหรือที่เรียกกันเพราะเพราะว่าเงินทอนนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของงบบูรณะปฏิสังขรณ์งบการศึกษาพระปะริยัติธรรม แล้วก็งบเผยแพร่พระพุทธศาสนาบอกรอบนี้เป็นการสอบสวนขยายผลมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิด19คนค่ะรวมถึงอดีตผู้มยการสำนักพระพุทธศาสนาสองคนเต็มๆเลยนะคะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันแล้วก็นายพนมสอนศิลในเรื่องของเงินทอนแล้วก็มีพระชั้นผู้ใหญ่ร่วมด้วยอีก4รูปมีความเสียหายมูลค่า141ล้านบาท แล้วก็มีการกล่าวหาว่าอดีตผู้วยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการโกงเงินอุดหนุนงบประมาณวัดทําให้วงการพระพุทธศาสนาได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงค่ะทีนี้เรือกลับไปดูคนแรกก่อนนายนพรัตน์เบญจวัฒนาน,านั้นเป็นผู้อมยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่6ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ24สิงหาคมปี2553 ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นและหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีการเสนอให้แต่งตั้งนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ซึ่งวุฒิการศึกษาประวัติของการทำงานของนายนพรัตน์นั้นก็จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริยโทร,รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะมหาวิทยบุรพาจบหลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่12สถาบันพระปกเกล้าและรับราชการครั้งแรกวันที่8กลกุมภาพันธ์2531นตําในตำแหน่งวิศวกรโยธาร,ระดับ3มมีผลงานออกแบบที่สร้างชื่ออย่างโครงการสร้างวัดไทยประเทศเนปาลวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรโยธา8วชของกองพุทธศาสนาศาสนสถานปี2,545แล้วและก็แต่งตั้งเป็นผู้ในการกองพุทธศาสานาที่ปี2546ชีวิตราชการเติบโตต,ต่อเนื่องกระทั่งขึ้นมาเป็นผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติระดับ9ในปี2,550ตามลำดับ ซึ่งนายนพรัตน์เบญจวัฒนาน,านันท์มีผลงานผลักดันหลายโครงการเช่นโครงการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ชายแดนใต้ประจำปีงบประมาณ2553ทั้งเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอารมณ์พระธรรมทูตโครงการวัดช่วยวัดเพื่อกระตุ้นให้วัดมีศักยภาพในการช่วยเหลือดูแลวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็โครงการส่งเสริมความมั่นคงในแถวภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะ แต่แม้ว่าผลงานการทำงานจะมีมากมายแต่ก็ไม่ไหวค่ะมีข่าวลือเพราะว่ามีการกล่าวขานว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับวัดดังค่ะอย่างวัดพระธรรมกายถึงขั้นไปเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกายสนับสนุนการจัดงานพิธีบุญสารพัดท,ที่ทางวัดจัดขึ้นมีการอำนวยความสะดวกด้านพระพุทธศาสนาจนออกหน้าออกตาเคยร่วมขบวนทำบุญตักบาทพระธุดงธรรมชัยที่มีการจัดขึ้นอย่างใหญ่โตก่อนกเกษียณราชการ แล้วก็ต่อมาเนี่ยมีการสืบเชิงลึกโดยตำรวจเองก็บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตงบอุดหนุนวัดแล้วก็เป็นตัวการใหญ่เรื่องของการรับเงินทอนในการบำรุงทำนุบบำรุงศาสนาก่อนที่นายนุรัตร์นั้นจะหลบหนีไปต่างประเทศค่ะนะคะนี่ก็เป็น หนึ่งอดีตของผู้มยการสํานักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติที่กลายเป็นประเด็นที่มีการจู่โจมเข้าไปที่บ้านแล้วก็บุคคลใกล้ชิดใกล้เคียงเนี่ยนะคะว่าหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการโยกย้ายผู้วยการสํานักพุทธแล้วก็ไปสู่เรื่องของเงินทอนที่กลายเป็นประเด็นกันนั่นก็คือน,นายนพรัตน์นะคะที่เป็นอดีตผู้วยการสํานักพระพุทธาศาสนาแห่งชาติที่กลายเป็นเรื่องล่ะคะ่ะไปดูอีกท่านหนึ่งคะ่ะเป็นอดีตผู้มนการสํานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติเช่นเดียวกันที่ถูกยกย้ายไปเมื่อประมาณปี2559นั่นก็คือนายพนมศรศิลป์ค่ะไปดูเรื่องราวกันว่าไปเกี่ยวพันได้อย่างไรนะคะนายพนมศรศิลป์นั้นก็เป็นผู้มยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่7ค่ะก็ต่อจากนายนพร,รัตน์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุราคม2557ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปัจจุบันฮะ สำหรับนายพนมศอนศิลป์จบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่13จากสถาบันพระปกเกล้าปี2557มีประวัติการรับราชการเป็นรองผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการกองกลางสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ผู้อานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําพูมีผลงานเป็นประธานคณะทารรงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็รวมถึงการศึกษาปร,ริยัตธรรมของคณะสงฆ์ทั้ง3าแผนกก็คือแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา เป็นประธานคณะทำงานโครงการสร้างความปลองดองสมาณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการทำหมู่บ้านรักษาศีลห้าตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและรัฐบาลด้วยแต่หลังจากนั่งเก้าอี้ผู้มยการสำนักพุทธได้ไปประมาณสักสองปีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะก็ใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราววันที่26กุมภาพันธ์2560 ให้ในายพนมพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและมีการแต่งตั้งให้พันตํารวจโทพงพรพรามสเสนผู้บัญชาการสํานักคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาดํารงตําแหน่งแทน แล้วก็สาเหตุในการปลดพ้นจากตําแหน่งผู้มยการก็คาดว่ามาจากการนิ่งเฉยกับการดําเนินคดตีต่อพระธรรมชโยอดีตผู้มยการวัดพระธรรมกายนั่นเองนะคะแต่ประเด็นที่พันตํารวจเอก ไพศิษ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอ้มีการทําหนังสือถึงผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการให้ไปดําเนินการกับพระธรรมชโยที่เขาขายความผิดทางอาญาแต่ว่านายพนมสอนศิลป์กลับไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อ้างว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานบ้างแต่เรื่องมานายแล้วละ่ะแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ระหว่างการสืบสวนสุด,สด,สด,สดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการกับพระธรรมชโยได้ก็เลยทําให้มีชื่อของพันตํารวจโทพงศ์พรพรามสิริ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาคนที่แปดนี่แหละเข้ามาทำหน้าที่ต่อแล้วก็มีการขยายผลทราบว่ามีระดับอดีตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสองรายเข้ามาเกี่ยวพันจนเป็นที่มาของการเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักส่วนตัวแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องแต่ถัดมาค่ะ นายทางด้านพันตำรวจโทพงศ์พรพรมเสน่ห์เนี่ยนะคะมาเป็นผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาได้ไม่นานไม่กี่เดือนคะ่ะปรากฏว่า29สิงหาคม2560คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่นายวิศนุเครือง,งามนำเสนอเรื่องของการที่สำนักงานรปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีมีการขอรับโอนฮะพันตำรวจโทพงศ์พรพรมเสน่ห์ซึ่งก็ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่แหละให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดสํานักนายยมตรีแล้วก็ถ้าไปลําดับความเห็นกรณีการยกย้ายพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่หุ้มในการสํานักพุทธนี่นะคะไปเป็นผู้ตรวจราชการเขตแปก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะท่านผู้ชมคืองงงวยเหมือนกันคืออยู่ดีเนี่ยท่านก็มาแบบเรียกว่ากระโดดข้ามาเลยจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผอพันแหนคดีภาษีนะคะท่านผู้ชม จากผู้ตรวจเรื่องของการทุจริตโกงทั้งหลายอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษกระโดดมาเป็นผู้ในการสํานักพุทธท่ามกลางความงุนงงว่ามากันได้ยังไงเป็นคําสั่งพิเศษในการย้ายตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2560ที่ผ่านมาแล้วมาโดดอีกรอบหนึ่งประมาณ29สิงหาคม2560ที่ผ่านมาท่ามกลางความงงงวยแต่ไม่ใช่ว่าพอใจพันตำรวจโทพงศ์พรพรมสเสน่ไม่ได้พอใจกับคำสั่งที่ออกมาย้ายท่าน ให้ไปปฏิบัติงานที่ภาคใต้ก็เลยมีหนังสือส่งกลับมายังบรรดาผู้ที่ดําเนินการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอย่างนายอมสินชีวพฤกษ์ค่ะไปดูกันนะคะไปดูประเด็นที่พันตํารวจโ,โทพงศ์พรพรมสนีก็มีการเปิดหน้าชนเลยนะคะก็มีการทําหนังสือโต้แยง้งนายอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีก็กล่าวสรุปได้7ข้อก็คือข้อแรกเนี่ยพันตารวจโ,โทพงศ์พร,พรไม่ได้สมัครใจ ข้อ2พันตำรวจโทพงพ์พรยังอยู่ในตำแหน่งผู้มยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเนื่องจากมติคอรมอให้ไปช่วยราชการจะมีผลเมื่อทรงพะกคณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ทำหน้าที่และข้อ 3. คําสั่งย้ายไปเป็นผู้ตวรวจการยังไม่โปรดกล้าวอาจจะขัดต่อมติคอรมอแล้วก็อาจจะกระทบพระราชะอำนาจข้อ4สํานักพุทธอาจจะเสียหายเนื่องจากเหลือแค่รองผอ,อคนเดียวซึ่งกเกษียรอายุราชการในเดือนตุลาคมข้อ5 ท่านตำรวจทพวงพรตีความว่าคำสั่งไม่มีผลทางกฎหมายจึงยังไม่พ้นจากตำแหน่งนำมาสู่ข้อ6ว่าถ้าคำสั่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายทำไปเกิดความเสียหายแก่ราชการแล้วก็ข้อสุดท้ายในอมศิสิในฐานะผู้บังคับบัญชายังไม่ได้สั่งโดยตรง นอกจากนี้นะคะหนังสือที่ถูกมองว่าเป็นฟางสเส้นสุดท้ายก็คือการลงนามโดยนายจิรชัยมูลทองโรยปรลัดสํานักนายมตรีที่มีการย้ายพันตรโ,โทพงศ์พรเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจการในเขตแปดก็อาจจะเป็นคําถามว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าเหตุใดต้องเจาะจงอยู่ที่ผู้ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างของสํานักพุทธคุ้นตรงกับนายมตรีแต่ผ่านอดีตนายกหลายคนมักจะมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลสำนัก พุทธศาสนาเช่นเดียวกับยุคปัจจุบันก็รัฐมนตรีออมสินยืนยันว่ามีอำนาจย้ายนะคะสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องค่ะกลายเป็นเรื่องถึงขั้นคุณวิุนุเครือง,งามกอ,อกมบอกว่าการโยกย้ายจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็กระทําการไปกระทําการมานี่แหละจนเจ้าตัวออกมาพูดกับสื่อเลยจะเดินหน้าต่อไปเพียงแต่ว่าพอกลับมาดูจริงๆวันนี้กลายเป็นความเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมคือหลายคนก็มื่นๆม่นกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคะกลายเป็นว่ามีการให้สัมภาษณ์โดยทั้งที่พลเอกประยุจันโอชานายมตรีคะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ดมาดเลยว่าคณะรัฐมนตรีมีคําสั่งให้แต่งตั้งพันตารวจโทพ,งพ,ง,พ,ง,พงพรพรมสนิให้กลับมาเป็นผู้อานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ฮะ แล้วก็ให้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายมตรีกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแทนนายอมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้ฮะเป็นเรื่องใหม่นะท่านผู้ชมเปลี่ยนผู้กำกับดูแลแต่เดิมเนี่ยก็เป็นทางด้านของรัฐมนตรีอมสินชีวพฤกษ์ดูแลสำนักพุทธ แต่พอมีการโยกย้ายกลับมาของพันธรวจโทพงพรพรามเสนิให้กลับมาดูสำนักพุทธต่อให้เปลี่ยนคนกำกับดูแลสำนักพุทธใหม่นะคะเออเป็นท่านธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะก็ต้องไปดูการสหรับปฏิริยาสำหรับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเป็นเช่นไรคะ่ะอามาปิดท้ายกันนะผู้ชมวันนี้มีประเด็นเรื่องของนายสุพศรพล้อมคะ่ะซึ่งเป็นอดีตประหลัดกระทรวงการคลังกลายเป็นเรื่องที่ถูกดำเนินคดีเพราะ โอลาพ่อฮะไปเจอเงินมีคนไปขโมยของที่บ้านไปปล้นเงินที่บ้านแล้วก็โอลาพ่อไปเจอเงินเป็นหลายล้านอยู่ที่บ้านก็เลยกลายเป็นมาสู่คดีดังกล่าวนี้ไปดูกันนะคะเป็นวันที่สาลดีกาพานันแกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็มีการพิพากษาจำคุก10เดือนโดยไม่รอร,อรวงอาญานายสุพจนทรัพล้อมอายุ64ปีอดีตปลัดกระทรวงคมานาคมนะคะซึ่งก็ทำหน้าที่ปลัดกระทรวงคมานาคมตั้งแต่ปี2,552ถึง2,554ค่ะที่จงใจไม่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน5ครั้งใน2รายการก็คือเงินสด1 7 5 5 3 0 0ล้าน553,000บาทแล้วก็รถยนต์โฟกสวาเก้นราคา3ล้านบาท โดยคดียังยืดอุดท์ทั้งข้อเท็จริงแล้วก็ข้อกฎหมายได้ตามรัฐธรรมนูญใหม่โดยนายสุพจน์นั้นก็ถูกคุมตัวอยู่ที่ศาลแขวงดอนเมืองพื้นที่ส่วนราชการระหว่างรอการประกันตัวเนี่ยนะคะส่วนประเด็นที่ปปชมีการยื่นฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอยี2 7ิทับขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกล่าวหานายสุพจน์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี้สินเอกส,สารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม ก็ให้พิพากษาลงโทษตามพรบาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2542มาตรา119หลังจากเมื่อปี2555ปปชชีช้มูลความผิดข้อกล่าวหาของนายสุพจน์ว่ามีพฤติการร่ำรวยผิดปกติแล้วก็ข้อกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จสืบเนื่องจากการที่คนร้าย ไปบุกป้นบ้านนายสุพจน์ที่ซอยลาดพร้าว64ช่วงค่ำของวันที่12พฤศจิกายนปี2554มีผู้ร่วมทำผิดคดีอาญานั้นมีการให้การบอกว่าทรัพย์สินมีเงินสดในบ้านนายสุพจน์นับร้อยล้านบาทโดยนายสุพจน์ไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินบางส่วนได้ ปปชก็เลยมีการชี้มูลความผิดนายสุพจน์ว่ามีพฤติการร่ำรวยผิดปกติแล้วก็ให้ัยการสูงสุดนั้นยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้ริบรัย์ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายซึ่งว่านายสุพจน์ซับล้อมนั้นอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมก็ถูกปปชชี้มูลเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติในการยื่นมาชีทรัพย์สินเป็นเท็จเนี่ยนะคะซึ่งย้อนกลับไปวันที่12พฤศจิกายนปี2554เนี่ย ผู้ที่ร่วมกระทำผิดทางอาญาตอนนั้นคือมีการไปมีโจรน,นะคะบุกเข้าไปป้นทรัพย์สินในบ้านของนายสุพจน์เนี่ยมีการให้การเกี่ยวกับทรัพย์สินบ,บอกว่าพบเงินสดในบ้านนายสุพจน์เนี่ยเป็นจานวนร้อยล้านบาทซึ่งนายสุพจน์เองก็ไม่สามารถแจงบัญชีเรื่องนี้ได้สําเร็จเนี่ยนะคะแล้วก็ประเด็นของคดีป้นบ้านนายสุพจน์ทรปล้อมเนี่ยนะคะก็ถือว่านายสุพจน์ในวันนั้นเป็นผู้เสียหายสารอาญามีคำพิพากษา,าไป29มีนาคม2556 ให้จำคุก12ปีแล้วก็มีการปรับ60บาทแก่ใครบ้างมีนายสิงห์ทองหรือเสไก่ใจชมชื่นจำเลยที่1ฐานร่วมกันปล้นทัพย์ะมีอาวุธและยานผ่านะขณะที่นายเสาแก้วนามวงนายสมบูรณ์หรือบูร,ริยะเทนจำเลยที่2-3ถึงสาเนี่ยสารสั่งจำคุก9ปีแล้วก็ปรับ45บาทด้านนายสืบหรือสืบโจมกัน จำเลยที่4แล้วก็นายวนันกฤษหรือจ่อยบุตรกันหาจำเลยที่6กจำคุกคนละสองปี6เดือนฐานร่วมกันร,รับของโจรมีนายวุฒิชัยหรือวุฒิพันธวารีจำเลยที่5และนางสาววาสนาสาเพิ่มทรัพย์จำเลยที่9จําจำคุกคนละ9ปีสเดือนนายชะยะทัศน์หรือเอกจันนชัยจำเลยที่8นะคะจำคุก8ปีฐานสนับสนุนการเปิ้นทรัพย์ส่วนนายประพันธ์ เรียงเครือจำเลยที่เจพี่ภาคายกฟ้องค่ะท่านผู้ชมคือคดีแบบนี้มันเป็นเรื่องอยู่ดีๆมันคดีโอ,พอะพ่อท่านผู้ชมคือโจรทั้งหมดเนี่ยนะคะเจ็ดรายเนี่ยตั้งใจจะไปป้นทรั์บ้านนายสุพจนทรับล้อมแต่ตกใจมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าเป็นจํานวนร้อยล้านเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็กลายเป็นเป็นข่าวเพราะว่านายสุพจน์ไปแจ้งความกับตํารวจนะคะแล้วก็เป็นการมาจับกลุมบรรดาผู้ก่อเหตุดได้สําเร็จ แต่ปรากฏว่ามันน่าตกใจคือเงินจํานวนมากแล้วปรากฏบ,บ้านนายสุพจน์เนี่ยไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินจํานวนดังกล่าวเนี่ยที่มีจํานวนเกินส0 0 0สนบาทให้กับปปชก็เลยกลายเป็นเรื่องโอละพ่อบาสูการที่นายสุพจน์ต้องถูกดําเนินคดีเอ,เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมทีนี้ไปดูการรีบซัพย์บางส่วนทางคดีแพ่งหน่อยค่ะก็จะพบว่าในการพิจารณาคดีของศาลดีกานั้นนายสุพจน์มีการยื่นดีกาเพื่อสู้คดี ภายหลังจากสารอุทธรมีคำพิพากษาไปเมื่อ11พฤศจิกาย,ยนปี2558มีการให้ริบทรัพย์สิน19รายมูลค่าทั้งสิ้น64ล้าน9,98,587บาท52สตางค์แล้วก็มีชื่อนายสุพจน์กับชื่อภรรยาบุตรสาวแล้วก็บุตรเคยของนายสุพจน์เป็นผู้ถือกรมรมสิทธิ์พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินก็มีจำนวนเงิน17ล้าน553,000 เป็นของกลางในคดีอาญาปล้นบ้านในสุพจน์ที่พื้นที่สอนอนวังทองหลางมีเงินฝากธนาคารพาณิชย์9บัญชีทองคำรูปประพันธ์น้ำหนัก10บาทราคา260,000บาทเป็นของกลางในคดีปล้นบ้านแล้วก็มีโฉนดที่ดินที่กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมถึงที่จังหวัดนครนายกอีก6แปลงมีห้องชุดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร1.5ล้านบาท รถยนต์เบนซ์รุ่น e 2 3 0และก็รุ่น c 2 2 0ราคา5.2ล้านบาทเงินฝาก3บัญชีที่ปิดแล้วจำนวน15ล้าน8 57, 5 7 5 4 8บาท69สตางแล้วก็มีรถโฟกสวาเก้น3ล้านบาทมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น19รายการตามที่เอการสูงสุดยื่นไป64ล้าน9 9 8 5 8 7บาท52สตางค์ ซึ่งคดีแพ่งนี้อายการมีการยื่นต่อศาลแพ่งตั้งแต่9กลุมภาพันธ์ปี2555นะคะเป็นกรณีให้ศาลมีคำสั่งริบซัพบนายสุพจนซัพล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมและครอบครัวรวมถึงเครือญาติรวมทั้งสิ้น7คนเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นประเด็นที่เป็นครั้งแรกที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเมื่อ30มกราคม2557 พิพากษาให้ทรัพย์สินของนายสุพจน์และครอบครัวที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ประกอบด้วยเงิน17ล้านกว่าๆนะคะเป็นของกลางในคดีในการป้นเงินที่มีทรัพย์สินมูลค่ามาหาศาลด้วยแล้วก็มีประเด็นที่มีการยื่นคำร้องเพิ่มเติมที่กลายเป็นส่วนที่ทำให้สังคมจับตามองด้วยเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมกลับมามองกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคดีของนายสุพจน์ทรบลอมค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่า มันจะจบลงแบบโอละพ่อลักษณะแบบนี้คือท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะบ้านของระดับปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานราชการนะท่านผู้ชมเป็นข้าราชการประจําตําแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแต่กลายเป็นเรื่องค่ะที่ถูกโจรปล้นบ้านแทนที่โจรจะถูกจับไปดําเนินคดีอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านที่ถูกปล้นดําถูกดําเนินคดีด้วยแล้วก็ติดคุกด้วยเป็นเวลา10เดือนนะคะเพราะ มีการแจงเรื่องของเงินแล้วก็ทรัพย์สินไม่ถูกต้องขาดจำนวนเงินที่ถูกโจรป้นไปนี่แหละค่ะ ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่กลายมาเป็นเรื่องได้นะคะท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวที่นําเสนอการสําหรับรายการ24 e f o c u s ค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามดูนะคะสําหรับการรายงานพิเศษค่ะการติดตามคําพิพากษาคาดีจํานําข้าวกับทางสถานีทีวี24สถานีประชาชนตั้งแต่เช้าอย่าลืมเปิดติดตามสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้กันค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันตริชดาศรีธาดาค่ะสวัสดีค่ะ